เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาสุ่มกาชานะผมจะมาสุ่มโซโลนะครับนี่คือตัวเนี้ยหลายๆคนเขาอาจจะมีแล้วนะครับเขาอาจจะไปสุ่มเนี่ยพวกเซราฟิมนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้อยากได้เซราฟิมมาเลยตอนนี้ผมอยากได้โซโลนะมันคาใจนะครับแล้วมันเป็นตัวแบบEX ด้วยนะซึ่งผมยังไม่มีเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูบุกถล่มโอนิกาชิมะนะครับเนี่ยมันจะเป็นโซโลชุดดำนะแล้วก็มีดาบวาโดอิจิมอนติ1เล่มนะครับสีขาวแล้วก็เอ็นมะนะครับสีม่วงแล้วก็จะมีดาบอันนี้น่าจะเป็นซันไดคิเทสึนะครับก็จะครบ3เล่มพอดีนะมันเป็นตัว EX นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยากได้อยู่แล้วด้วยไงมันก็จะใช้30 40 50 50นะครับถือว่ายากนะแล้วก็จะได้ตั๋วไอ้ SP นะครับเนี่ยทั้งหมดคร่าวๆนะก็เกือบๆ200เพชรนะครับต่อชุดหนึ่งนะก็จะได้ประมาณอยู่4การ์ดนะครับ4การ์ดเนี่ยก็จะนำมาเปิดตรงนี้ยังไม่ได้นะตรงนี้เปิดสเต็ป1เนี่ยใช้15การ์ดเลยนะโอ้โหคือใช้เยอะมากนะครับถือว่าได้ยากเหมือนกันนะโซโลไม่เป็นไรผมคงไม่ได้คิดว่านะไม่เกิน 1,000 เพชรน่าจะออกนะโซโลเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะได้สักกี่เพชรนะจะใช้สักกี่เพชรถึงจะออกนะครับจะเปิดเอาแค่ตัวเดียวนะเอาตัวหลักออกมาก่อนนะครับเรามาดูกันตอนนี้มี 4,940 นะครับลุ้นเลยปึ้มอ้าวยังไงครับมาแล้วโอ้มีแหลกด้วยนะแหลกอย่างนี้ไม่ได้แน่เลยคิดว่าไม่น่าจะเกิน 1,000 น่าจะได้นะครับเซเทโจโอ้โหโซโลนี่มาเลยอ่ะเฮือรอบแรกไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไก่กาอาราเล่มาเพียบเลยโอ้โหมาเดี๋ยวที่สองเดี๋ยวดูอัตราการออกหน่อยสิเราโดนอา 0.2% นะ 0.2 นะโอ้โหไปต่อชุดที่สองก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังชะอีกซักทองทองมาแล้วครับชุดจะพีคอัพนี่มีให้35รอบนะโอ้โหกะกินเพชรกันเต็มๆเลยนะครับผมก็ใจแข็งไงไม่เอาสุดท้ายก็อยากได้นะครับเห็นไหมเราจะได้ตั๋วที่เล็กแต่คงไม่ได้กดถึง50หรอกผมว่าแม่งเกินไปว่ะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะเดี๋ยวเราดูเปอร์เซ็นต์นี้ดิเท่ากันเซ็นเท่ากันงั้นกดแบบสเต็ปอัพแล้วกันยืนว้าเหว่เลยลูฟี่ยืนว้าเหว่เลยลูฟี่โอ้โห
โหไม่มีสีดาวหลุดมาเลยอ่ะโอ้โหแต่ละตัวเฮลเมปโป้อย่างเงี้ยแม่เจ้ามาโจ้โอ้โหมาเรียน3ตัวกองทองชูไม่มีหวังเลยนั่งกะกัดเงียบกริบเงียบกริบโซโลเงียบกริบมันก็คงให้ยากแหละผมว่านะแล้วเพชรกิเกมนี้นะเติมเป็นเงินนี่แพงมากเลยสุดยอดดูดิได้แต่อะไรไม่รู้อะกะโหลกกะลาปลาจิงโกะไปคือจบไป1รอบแล้วนะยัชะอีกรอบโอ้โหมีวางไหมเนี่ยชูชูเขาบอกว่าอะไรนะTR35 ผมยังไม่เห็นลูฟี่เบ่งกล้ามเลยเนี่ยตั้งแต่สุ่มมาเนี่ยโอ้โหไม่ออกเลยจริงๆเขาก็เล่นเงินตั้งนานแล้วนะตัวนี้ทำไมให้ยากจังวะ เกินไปตัวมันเก่าแล้วให้หน่อยก็ได้ไอ้ใครโดร่างแปลงมังกรผมก็อยากได้นะมันเท่ดิแปลงเป็นมังกรเฟี้ยวเดียวดูดิไม่ออกเลยคือออกอะไรก็ไม่รู้อาบิด้าอย่างเงี้ยซันจิล่างแบบเน่าๆอ่ะเอื้อมาดิโซโลโอ้โห14 GR อย่างเดียวเลยอ่ะเพื่อนๆผมสงสัยเราจะไม่ได้เห็นโซโลป่ะเนี่ยคือผมเคยเล่นในกิจกรรมที่มันเป็นแบบมันใส่ตัวละครเพื่อนได้ด้วยนะผมว่าโซโลแม่งเก่งนะคือเล่นแบบไม่รู้ว่าผมอาจจะเล่นถนัดก็ได้นะผมว่าตัวละครมันเก่งดีปัจจุบันก็ยังเห็นคนเล่นอยู่นะโอ้นี่ชุดใหญ่นะไป2ชุดแล้วนะไม่ออกเลยดูดิคนอื่นเขาสุ่มเซเลฟิมกันนะผมไม่เอานะหลอนแล้วผมก็บางทีเราก็ไม่ได้อยากได้อะเนาะแต่เอเซเน็กถือว่าเก่งนะครับใครเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าต้องการตัวละครใหม่นะครับเอเซเน็กนี่ถือว่าเก่งเลยโอง่วงแล้วนะยังไม่ออกเลยยันชะอีกรอบเฮ้ยมีลุ้นแล้วเนี่ยโอ้โห GTR 32มีลุ้นออกหรือเปล่าเท่านั้นแหละนั่นไงไม่ออกโล่มาเลยลูฟี่บัตรซบจริงๆเลยมีแล้วตัวนี้มังกี้ดีลูฟี่เต็มแล้วด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะได้ขวดโคล่า50โอ้โหมึงหลอกกูอะ yeah. มาทั้งทีมาลูฟี่อย่างวะเต็มโอ้ไม่ใช่อีกรองเท้าซันจิไม่ใช่เหรอซาสตาโตเท้าเซตัวนี้ยังไม่มีเหรอวะโอเคโอเค
เพี้ยพวกอัลฟาก้ามาเพิ่มก็โอเคอยู่มั้งโอ้โหตัวอยากได้ไม่ออกออกอะไรก็ไม่รู้ปิ้งเออมาว่ะโอ้ยติ๊กซ่าโรบินอย่าทำให้ผิดหวังนี่ไง GTR 32ปึ้งโอ้โหสโลมาแล้วมาแล้วโซโลมาแล้วโซโลมาแล้วเพลงดาบ3เล่มนะครับซันโตริวนี่แหละได้สักทีเสียไปกี่เพชรครับดูกันไม่ถึงพันอ่ะเออโอเคนะผมแค่นี้ผมก็พอใจตัวอื่นไม่ได้สนใจแล้วโอ้โหโซโลมาแล้วว่ะการ์ด SP ยังมาทำอะไรครับเนี่ยดูที่การ์ด SP ทำอะไรได้มีเดียวเปิดอะไรไม่ได้มาเซลฟิล์มก็แพงนะกว่าจะได้นี่ครับใครอยากมาเปิดแพ็คนี้ก็เปิดเพราะว่าการันตีพิกอัพ1ตัวแต่ไม่มีตัวที่ผมอยากจะได้เลยช่างแม่งเหอะตัวไม่อยากได้ก็ไม่มีประโยชน์นะอย่าสุ่มไปสุ่มมาก็ได้เองเก็บของกันนะไหนดูซิคนหล่อเลยเอาวะขอหน่อยเถอะอัพเต็มนะครับนี่ต้องเต็มอยู่แล้วดิสกิลพลังเราเยอะแยะนี่อัพไปเลยอย่าไปกลัวปึ้งโอ้โหยังไม่เวลร้อยด้วยดิงานหยาบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานี่เรามีชิ้นส่วนเยอะผมไม่กลัวอยู่แล้วหนวดขาวพักไว้ก่อนเลยหนวดขาวมันก็เก่งนะแต่พูดยากว่ะ300372นะครับรับไปดิปิ้งโอ้โหเพิ่มมาแล้ว80อีกเท่าไหร่อีก800หูหมดเลยหมดดากเลยนะครับไม่เป็นไรจริงๆอ่ะผมรออยู่ตัวนึงนะแต่ว่ามันน่าจะยังไม่มาสโลมาเล่นก่อนแล้วกันปิ้งมาว่ะมาแล้วสโลลูกพ่อผมไปเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนวะตัวพิเศษออกมาเลยหนวดขาวมึงออกมาก่อนเลยโซโลเข้าไปเติมเกกะโซโลเขาใส่รูอะไรกันอ่ะผมไม่รู้จริงๆนะเดี๋ยวผมขอรูอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ใส่พวก
ก็เอาไปก่อนแล้วกันนะไปดึงของตัวไหนมาใส่ก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนนะนี่อย่าไปดูว่าโซโลเลเวล1นะครับไปลุยไอ้ท้าดวลจะไหวหรือเปล่าจิงกุจูโตเดะอยู่แล้วมาดิโอ้สุยขอเล่นเลยนะโอ้โหแม่โคตรเลยว้าวลุงสุ่มมาตั้งนานแล้วก็วางว้าวโกงเนี่ยคือมันตีธรรมดามันก็ได้ระยะจัดเลยบอกเลยอย่าบอกนะพอได้ตัวนี้แม่งออกตัวใหม่มาอีกวับนี่เข้าไปดีแหกไปดีนี่เวล1นะครับคือไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะยังไม่ได้อัพเลยเลเวลเลยอ่ะคือถือว่าตึงมากสันตูรีโอ้ถ้าจบร้อยได้นี่โคตรตึงบอกเลยตึงจัดเลยแต่ปกติอะผมเล่นหลายตัวแล้วนะมันจบร้อยไม่ได้ครับคือถ้าเลเวล1อย่างน้อยมันต้องแบบเลเวล30 40อะไรอย่างเงี้ยถึงจะจบร้อยได้เห็นป่ะคือมันจะโดนโจมตีแรงนะครับแต่ด้วยรูนผมมันก็ไม่แน่นะสันตูรีนี่ไงวับนี่โซโลมันถ้าสกิลมันดูดเลือดได้มั้งยังมีโอกาสนะครับมีโอกาสจบร้อยได้นะถ้าไม่โดนอีกก็มีลุ้นเพราะว่าอาโอคีมันชอบทำน้ำแข็งใสลองดูดิฟิงปุ๊กปุ๊กตัวนี่ขู่แย่นี่ไงผมบอกแล้วมันชอบทำน้ำแข็งใสโซโลแม่งตึงจัดจริงบอกเลยมันตึงมากเลเวล1อ่ะคือจบเกมได้อ่ะฮัลโหลจริงเพลงดาบซ้ำตัวมาดามาดาสันทุยหนึ่งดอกเคโอไปดีหนึ่งตัวโอ้โหจบได้จริงตัวแม่งตึงจับเลยนี่ไงดูเอาละกันเป็นเลเวล1ที่เคลียร์ร้อยคนได้เลยอ่ะดูดิปึ้ง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 จบเลยปึ้งเวล56เองแม่งตึงจัดตึงจัดเลย
ก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครเล่นโซโลบุกถล่มนิโอชิมะมาก่อนนะครับก็แนะนำหน่อยนะครับว่าใส่รูนอะไรดีนะครับก็